อิ่มแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับว่าไงลุงครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยขอบคุณครับวันหลังเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทีนี้ก็มาหันมาทางเดี๋ยวจะได้คุยกันในท้ายเรือของเรานะฮะกัปตันครับอาจารย์ติดไมโครโฟนหรือยังติดแล้วครับติดแล้วที่นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยบ้านเกียรติการฮะบ้านเกียรติการครับกักขังผู้หญิงอายุประมาณ14-15ที่พ่อแม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยแบบอยู่ตรงนี้เลยครับเอาไว้สำหรับครับที่โดนคุมประพฤติครับเขาทรมานเด็กทรมานอะไรเนี่ยเขาต้องเอามาไว้ที่นี่ฮะอ๋อเอามาไว้ที่นี่หมดครับแล้วก็มีเวลาเยี่ยมครับเนี่ยเป็นวันธรรมดาเนี่ยฮะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบ้านเกษตรการครับเป็นสถานที่กักขังเด็กเราไม่ใช้ว่าขังหรอกเอาใช้เป็นว่าเป็นการบ่มนิสัยบรรดาเยาวชนอะไรเนี่ยเย็บผ้าเย็บอะไรในนี้นะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับการฝึกหัดอาชีพแล้วก็เป็นการดูนิสัยใจคอเมื่อได้ครบวาระแล้วก็จะได้ออกไปจากที่นี่ไปเป็นคนดีของสังคมต่อไปฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องเยาวชนว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่เรียกกันว่าเกาะเกล็ดสำหรับเยาวชนทั้งหลายอย่าคิดว่าสถานที่นี้สบายนะครับไม่สบายหรอกคนเราเมื่อถูกกักบริเวณจะออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกดังนั้นเยาวชนทั้งหลายจงคิดห่างไกลในสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดก็ดีหรือว่าอาชญากรรมต่างๆก็ตามทีห่างไว้เถอะครับชีวิตของท่านยังมีอนาคตอีกไกลแถวนี้หมู่บ้านอิสลามอาจารย์นี่หมู่บ้านอิสลามต่อมาจากบ้านเกียรติการเขามากันตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5นะครับนะนี่เป็นหมู่บ้านของพี่น้องชาวมุสลิมทั้งหลายนะครับเขามาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนดูแล้วก็สะอาดตาบรรยากาศก็รู้สึกว่าเขาจัดให้มีระเบียบดีนะครับก็คงจะมีร้านค้าของเขาในการที่จะให้กลุ่มบรรดาพวกมุสลิมทั้งหลายที่อยู่อาศัยแย่นะครับบ้านเรือนเขาอยู่กันอย่างชิดติดกันมาเลยริมน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ที่เคารพครับแปลกมากครับนี่คือที่ว่าการอำเภอเกาะเกร็ดนะครับเป็นที่ว่าการอำเภอเกาะเกร็ดนะครับซึ่งอยู่ติดชิดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอำเภอนี้แสนสุขนะครับที่ทำการบริหารอำเภอเกาะเกร็ดท่านผู้ชมครับเวลานี้รายการขิงแก่กรุงสยามผมประสานสินเจรุนายมั่นกำลังพาเข้ามาในคลองคลองนี้เขาเรียกคลองขนมหวานขนมหวานต่างๆเนี่ยนะครับที่ผลิตในคลองนี้เนี่ยก็จะไปสู่ที่เกาะเกล็ดไปขายกันที่นั่นที่เรื่องชื่อลือชามากที่สุดก็คือร้านขนม
ที่เขาผลิตขึ้นจึงได้ฉายาว่าคลองขนมหวานตอนนี้เรากำลังจะพาท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเข้าไปดูร้านขนมหวานซึ่งขึ้นชื่อรือชานะครับตอนนี้เรือกำลังจะเทียบท่าแล้วเราก็จะเข้าไปดูนะครับว่าขนมหวานที่นี่มีอะไรเป็นรสเลิศจนกระทั่งได้ชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ผลิตขนมหวานอร่อยที่สุดจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นคลองขนมหวานตามผมขึ้นมาสิครับท่านผู้ชมที่เคารพครับว่าจะมีขนมอะไรที่อร่อยอร่อยบ้างท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการขิงแก่กรุงสยามผมประสานสินจารุนายมั่นวันนี้นั่งเรือมาตามลำน้ำเจ้าพระยาเนี่ยสองฝากฝั่งรับทานก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพเป็นสุขเหลือเกินแล้วก็ดูไปถึงบรรดาพี่น้องชาวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝากก็รู้สึกว่าประชาชนนั้นมีความสุขที่เขามีความสุขเพราะว่าธรรมชาติธรรมชาติให้ความสุขอย่างเต็มที่แล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ริมน้ำก็ถือว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องกันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานอันนี้ในฐานะที่เรากำลังจะนำสิ่งนี้เนี่ยออกไปสู่สายตาประชาชนเราก็มีความสดชื่นตามไปด้วยท่านผู้ชมที่เคารพครับแล้ววันนี้ตั้งใจที่สุดที่จะมาเนี่ยท่านผู้ชมที่เคารพครับขึ้นชื่อรือชาเกี่ยวกับอาหารของหวานที่มีชื่อมากที่สุดและสำคัญที่สุดนั้นฝีมือการทำขนมแบบเก่าไม่ว่าจะเป็นทองหยิบฝอยทองขนมชั้นขนมเปียกปูนขนมอะไรของไทยทุกชนิดเนี่ยนะครับจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเกาะเกร็ดเลื่อยเข้ามาเนี่ยจนกระทั่งมาถึงคลองขนมหวานชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าขนมเขามีชื่อแน่นอนมากเขาไม่มาตั้งชื่อเป็นคลองขนมหวานคลองขนมหวานแห่งนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมานานนะครับท่านผู้ชมที่ผมต้องเล่าบรรยายให้ท่านผู้ชมที่เคารพได้ทราบนั้นน่ะมันมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวพันทําให้ขนมเนี่ยมันไม่ค่อยหวานเท่าที่ควรในขณะนี้และอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องแสลงใจของบรรดาพี่น้องชาวคลองขนมหวานเขาท่านผู้ชมครับความสุขในลำน้ำต่างๆในลำคลองทุกลำคลองของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นคลองที่ให้ความสุขแก่ประชาชนทั้งสิ้นแล้วโดยเฉพาะคลองขนมหวานเนี่ยมันเป็นคลองประวัติศาสตร์คลองหนึ่งคลองนี้เนี่ยมันจะมีไปเรื่อยเลยแล้วก็ไปทะลุออกจังหวัดนครชัยศรีไปออกจังหวัดนครชัยศรีมันก็จะต้องผ่านหลายที่ด้วยกันเข้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีคลองนี้เนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างนี้ท่านผู้ชมฉะนั้นคลองขนมหวานเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ผลิตขนมหวานประชาชนเขาอยู่กันมาอย่างมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสคนมาเที่ยวมารู้จักคลองขนมหวานกันแต่บัดนี้ผมบอกกับท่านตอนต้นแล้วว่าคลองขนมหวานมันจะไม่หวานอีกแล้วมันกำลังจะสร้างความทุกข์ใจให้กับบรรดาพี่น้องชาวคลองขนมหวานเขาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรบางอย่างเนี่ย
คนเราเมื่อเขามีสุขจงส่งเสริมให้สุขนั้นเกิดให้เต็มที่เป็นการตอบสนองประชาชนเขาแต่เวลาในเหตุการณ์มันเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนหมดแล้วคำพูดคนก็เปลี่ยนหัวใจคนก็เปลี่ยนแล้วผมก็เปลี่ยนคำพูดจากว่าร้านขนมหวานบ้านขนมหวานจะเปลี่ยนเป็นขนมเศร้าขนมอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์มันมีเกิดขึ้นครับแล้ววันนี้พี่น้องชาวคลองขนมหวานเนี่ยเขากำลังเกิดความเป็นทุกข์ใจมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมที่ทุกข์ใจเพราะอะไรครับของมันดีอยู่แล้วคนก็ไปมาหาสู่กันอย่างดีที่สุดแล้วประชาชนที่ไม่เคยรู้จักก็มาเที่ยวกันมาพาแขกต่างชาติเข้ามามาดูอาหารมาดูขนมที่ขึ้นชื่อรือชาและสำคัญที่สุดนั้นเขาอยากจะรู้ว่าไอ้คลองขนมหวานเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาอยากจะมากันแต่นับจากนี้ไปอีกปีมึงคงจะปีนึงนะคลองขนมหวานคงจะไม่หวานแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งเมื่อปี2543มันเกิดภาวะน้ำท่วมกรุงเทพมหานครทั่วประเทศไทยท่านจำได้ไหมต้องเล่าให้คุณผู้ฟังเพื่อทราบพื้นฐานน้ำท่วมกรุงเทพก็ท่วมที่จังหวัดไหนก็ท่วมที่จังหวัดไหนก็ท่วมมีจังหวัดหนึ่งที่ไม่ท่วมคือจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้ชมที่เคารพครับจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายบรรหารศิลปาอาชานั้นน้ำไม่ท่วมแต่ตอนหลังแกเกิดครับแกทำให้น้ำท่วมขึ้นมานิดหน่อย20-30ไร่แล้วบอกสุพรรณก็น้ำท่วมนะแต่ที่ให้ท่วมเนาะเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมทีนี้ตรงนี้เองนะครับมันเป็นจุดให้ทำคลองขนมหวานเนี่ยครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมอีกปีกว่าเนี่ยการสัญจรไปมาในคลองขนมหวานนั้นหรือว่าแขกที่จะต่างประเทศที่จะมาดูเหตุการณ์ดูขนมหวานอะไรต่างๆเนี่ยจะมาลำบากยิ่งขึ้นเพราะว่าปากคลองขนมหวานเนี่ยนะครับผมบอกกับท่านผู้ชมแล้วว่ามันจะเป็นคลองที่พาน้ำเนี่ยผ่านจากคลองนี้ไปจังหวัดนครชัยศรีน้ำที่มาจากภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยลำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะมาผ่านคลองเนี่ยแล้วไปนครชัยศรีพอไปนครชัยศรีมันก็ออกไปทางจังหวัดสุพรรณสุพรรณถ้าเกิดน้ำท่วมสุพรรณจะน้ำท่วมอีกครับท่านผู้ชมคุณบรรหารแกก็หวังดีอะหวังดีกับชาวสุพรรณอันนี้ต้องเลือกเขาไว้นะ เขาหวังดีกับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณครับเขาก็มาสำรวจพอมาสำรวจเขาก็มาปากคลองเนี่ยปากคลองขนมหวานเนี่ยนะท่านผู้ชมเขาก็บอกโอ้ไอ้ตรงนี้เองอ่ะมันเป็นต้นเหตุให้น้ำจากคลองเจ้าพยาเข้ามาคลองขนมหวานเนี่ยแล้วมันไปนครชัยศรีแล้วมันไปท่วมจังหวัดนะไอ้จังหวัดไอ้สุพรรณบุรีบรรหารบุรีก็เลยบอกว่าเอ้ยสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนวันนี้มาพบคุณพี่เจ้าของร้านสมชายขนมหวานนะฮะสวัสดีครับพี่ขอโทษพี่ชื่ออะไรครับเพ็ญศรีสุขคุณค่ะเพ็ญศรีเพ็ญศรีค่ะเพ็ญศรีสุขคุณสุขผลสุขผลเป็นสีสุขผล